สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะฮะมีคอมเมนต์นะครับมาถามเรื่องของการตั้งสีของปุ่มฟุตสวิตนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ในโหมดของส o อ,อ m นะครับหรือ,อไม่ใช่คือถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้ในโหมดของ Snapshot นะฮะ มันก็จะมีสีขึ้นตามตัวเอฟเฟกที่เราเลือกนะครับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนในโหมดที่เป็น Snapshot นะครับสแนปช็อตพิเศษสแนปช็อตในโหมดของ Storm เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำการเปลี่ยนในตัว HX Edit นะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนได้ค่อนข้างที่จะสะดวก นะครับแล้วก็ได้มากกว่าเพราะว่าผมก็นั่งดูในฟังก์ชันนะครับทุกหน้าของตัว HX Storm ดูแล้วก็ไม่เห็นมีตัว chain c o l l e r นะครับเหมือนกับตัว Helix ตัวใหญ่นะครับถ้าเป็น Helix ตัวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ากด touch ที่ฟุตสวิตช์นั้นๆนะครับมันก็จะขึ้นเด้งขึ้นมาเป็นจอให้เซฟพีเซตนั้นแต่ว่าข้างๆตัวปุ่มเซฟเนี่ยมันก็จะมีเขียนว่า c u l e r auto นะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวนั้นได้เลยนะแต่ว่าตัวให้ s t o m เนี่ยผมลองลองทัดดูแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นการตั้งค่าเป็นของอแท็บเทมโปนะครับแล้วก็โหมดอื่นๆนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์อะไรประมาณนี้หรือเลือกอฟุตสวิต์นะครับแต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนสีนี่ผมยังหาไม่เจอนะครับ ก็เดี๋ยวมาแบ่งปันในการปรับใน HX Edit แล้วกันนะครับ <S <S ก็ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะครับของปุ่มนะครับในโหมดของ Storm นะครับโดยการใช้ Snapshot ที่ผมเคยตั้งไว้ในคลิปก่อนๆน,นี้นะครับก็จะมาที่ตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะตัวนี้นะฮะมันจะเขียนว่า,า Clean นะครับจะมาเปลี่ยนชื่อตรงฟุตสวิตตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อตรง ช่องเปลี่ยนชื่อพิเศษเนี่ยของเราดีช่องช่องนี้ก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วก็พิมพ์เลยนะครับตามใจชอบนะครับแล้วก็ส่วนของสแนปช็อตตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับทั้งสีด้วยดูนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นสแนปช็อต1 2 3แล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วแต่เราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะครับเราจะคุมเป็นตัวอะไรนะฮะแล้วก็กดคลิกนะครับ ขวาข้างนึงก็จะมีคำว่า rename rename ก็คือเราจะเปลี่ยนชื่อของตัวหนังสือบนปุ่ม snapshot น,นะครับหรือจะ copy ก,ก็ได้ส่วน set snapshot color นี้ก็ตรงตัวครับตอนนี้ผม set ไว้ที่สีเหลืองนะฮะจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ตรงนี้แล้วแต่เรานะครับสมมติว่า snapshot ที่ snapshot ตัวนี้ผมคลิกเป็นสี เหลืองใช่ไหมครับนี่ถ้าเกิดปุ่มอื่น,นครับส n a p s h o ตต่อมานะครับที่เป็นเสียงดิทึมนะครับผมก็เซตไว้เป็นสีอ่สีสีเขียวนะครับ snap s ช็อต่อมาโซโล่ผมก็เซตไว้เป็นที่สีม่วงนะครับก็เซตค่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมบน hx edit นะครับถ้าหากว่าใครที่อ่ไปเล่นที่ร้านนะฮะ จะเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพกโน้ตบุ๊กหน่อยนะครับแต่เรื่องสีก็ไม่สําคัญเท่าเรื่องของการปรับซาวนะครับการใช้งานเอฟเฟกที่อยู่บนเชนให้คุ้มค่านะครับในเพลงนั้นๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะขอแบ่งปันในส่วนของ h อชเอชเลยแล้วกันครับนะสำหรับ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่หาเจอฟังก์ชันนี้เปลี่ยนไปที่ตัวของ h x storm เลยก็ยังไงก็แจ้งกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกอบของจอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะดูกันง่ายๆนะฮะเราก็จะมาที่ตัวแรกก่อนครับก็คือ preset preset ก็จะมีทั้งหมดนะครับเยอะมากนะครับไปจนถึงนี้เลยฮะ 42่นะครับ42่อ่แต่จริงๆมันมันเยอะผมไม่ได้นับนะฮะไม่ได้นับนะครับมีการ Copy นะครับฟังก์ชันต่างๆ Import พวกนี้นะครับจะ Import เอ่อไฟล์ที่เราเซฟได้นะครับไฟล์ที่เราเซฟพวกเนี้ยนะหรือ Export สมมุติว่าตัวนี้เนี่ยเราอยากจะเอาไป Backup ไว้นะครับเราก็กด Export ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเซฟในในโฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับ ต่อมา IR ครับ IR ตัวนี้ก็จะเป็น IR ที่เราซื้อมาเราก็จะมาลงไว้ที่ตรงนี้นะครับนะฮะผมก็จะมีหลายมีใช้ประมาณ3ขค่ายก็คือมี YORK กอ d ด o นะมี O HAMMER แล้วก็ l i ท์เลดี้ซาวนะครับเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ v o r i t e Fa v o r i t e ก็คือจะเป็นการ เอาตั้งค่าที่เราตั้งไว้นะครับของไม่ว่าจะเป็นแอมหรือเอฟเฟกต่างๆนะครับเราก็จะมาแอดไว้ในนี้เพื่อที่เราสร้างพรีเซตใหม่เราอยากได้ซาวด์เดิมๆเราก็มาคลิกเลือกที่ตรงนี้ได้เลยบนเชนตรงนี้นะครับโอเคผ่านไปกับช่วงของตัวพรีเซต i อแล้วก็เฟรนด์นะครับเครื่องหมายตัวนี้นะครับก็คือแค่หุบจอเฉยๆนะฮะโอเคเนะี่ยผมก็จะหุบจอตรงนี้ไปมันก็จะกว้างขึ้นครับมันก็จะกว้างขึ้น โอเคต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของชื่อพีเซตที่เราจะเปลี่ยนนะครับอ่าแล้วก็โหลดพีเซตนะครับตัวนี้ก็เป็น snapshot นะครับว่ามีสาม snapshot เราเลือกอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็น undo เวลาที่เราไม่พอใจเราก็จะกด back กลับนะครับหรือเลื่อนไปด้านหน้าเพื่อเปรียบเทียบเสียงอย่างเช่นหัวแอมอย่างเงี้ยครับเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยฮะเราชอบตัวไหนเราก็ใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะมีนะครับ pre snapshot นะครับมี pre preset c o b o n แต่ผมจะตั้งเป็น pre snapshot ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะผมก็ข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้ง tempo นะครับของอพวก modulation ต่างๆนะครับความเร็วนะครับก็ถ้าเราจะตั้งเรากดคลิกอย่างเงี้ยมันก็จะมันแท็บก็ได้นะครับมันก็จะทำให้เป็นเนี่ยตามที่เราแท็บได้ เรือจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขแบบตรงๆไปๆแล้วก็คลิกขวาครับมันก็จะเป็นแถบแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็กดไว้เลยแล้วกด enter เข้าไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยส่วน chain นะครับต่อมาครับก็คือ chain นะก็เช่นกันนะครับตัวนี้เป็น main guitar lr นะครับหน้าจอก็จะมีนะครับ input นะครับ main input lr เส้น return lr นะครับเส้น return ตัวนี้ก็มันจะน่าจะ ไปต่อลูปพ่วงเข้ากับไม่ว่าจะเป็นแอมนะที่ไว้ต่อ four cable method นะครับแล้วก็ usb นะครับเวลาที่เราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับในการบันทึกเสียงหรือจะเป็นการรีแอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคในส่วนของนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีพารามิเตอร์เหมือนกับที่อยู่ในตัว h e x e storm เลยนะครับก็จะเป็นเชนต่างๆนะครับก็จะมีการตั้งค่าตัวนี้ก็จะเห็นว่าก็จะปรับง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวเลือกพวกเอฟเฟกตต่างๆนะครับมาจนถึงตรงส่วนของเมนเอาท์นะครับที่หลายๆคนว่าเอ๊ะทำไมเสียงฉันไม่ดังเลยก็มาปรับตัวตรงนี้นะครับเพิ่มนะเพิ่มมันก็จะดังขึ้นเลยเลือกเอาจะดังเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวเมนเอาท์พุตนะครับโอเคต่อมานะครับส่วนที่2ออันนี้ก็คือส่วนของอีดิทนะครับเราก็จะมีเนี่ยพวกเนี้ยก็ เป็นปกติที่เราจะต้องเลือกอยู่แล้วเวลาเราเราทำเชน่นแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญอีกสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ by part control assign นะฮะจะสังเกตว่านะครับมันจะมีตารางพวกเนี้ยเป็นบล็อก b นะครับ p า r a m e t e r s o r t นะครับบล็อกก็คือจะผมคมค,ควบคุมอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีควบคุมหัวแอมนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ารามิเต t e r คือมี ค่าของ EQ ค่าเบสค่ารีค่าเกียร์อะไรพวกนี้มันก็จะโชว์ตดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับมันก็จะมีอะสมมติอะ,ะผมไปต,ตั้งที่ M แล้วกันเนี่ยมันจะมีคําว่า bypass ตรงนี้นะครับ bypass ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เห็นไหมฮะแล้วก็จะใช้ไอตัวเนี่ยเราเลือกเอาว่าเราจะจะคอนโทรลตัวไหนนะครับในนี้ในในในพารามิเตอร์ของตัว M นะครับ แล้วเราใอยมาเลือกตัวฟูซสวิตนะครับหรือตัวควบคุมนะครับเราจะควบคุมเป็นฟูซสวิตหนึ่งสองนะครับสี 4, 5, หรือเป็นเอ็กซ์เพรสชั่นฟนะครับก็สามารถที่จะมาเซตค่าได้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นม i d i นะครับเป็น m ิ d i อินนะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับอ่าแต่ถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะ อ่านะคารลิบายพาสนะครับ cc 5ีอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไปตั้งค่าในส่วนของ m i d i ดเอาอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของ hx ก็จะอยู่ประมาณ hx edit ก็จะประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้ไม่ยากเกินไปนะครับหรือถ้าหากว่าเราจะตรวจสอบการอัปเดตนะครับเราก็คลิกตัวนี้ครับเนี่ยมันก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับโชว์เนมไม้นะฮะดีไวล์เลดไม้ดีสโ์แฟคทอรีร่เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นการ กลับมาใช้ค่าโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเช็คอัปเดตนะครับตอนนี้มีอัปเดตหรือเปล่ามันก็จะเช็คอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าไม่มีมันก็จะไม่มันก็จะไม่มไ,มไม่มีการอัปเดตตรงนี้นครับส่วนนี้ก็ปิดนะครับในเพจไออะไรต่างๆนะครับฟังก์ชันของฟูสวิตนะฮะมันก็จะมีบอกไว้นะครับว่าตอนนี้เราเราเราตั้งเป็นอะไรนะฮะ ถ้าเราจะมาตั้งตรงนี้ก็ได้เลยเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับนะมีให้เยอะแยะนะครับโอเคสำหรับนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับผมสำหรับคนที่อยากจะปรับในคอมพิวเตอร์นะครับเพิ่มค่าความละเอียดง่ายนะครับยังไงกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องของครูอัมด้วยนะครับก็จะมีวิดีโอดีๆอย่างเงี้ยมาให้ได้ชมกันนะครับอาจจะวันเว้นวันหรือถ้าหากว่ามีพี่น้องนะครับถามเข้ามาก็จะมาไขข้อสงสัยให้ได้ชมกันนะครับผมถ้าอันไหนที่ผมทราบผมทำได้ผมก็จะเอาลงมาแชร์ให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ